วันนี้เรามาทำขนมกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูเลมอนบลูเบอร์รี่มัฟฟินแพนเค้กกล้วยหอมและแอปเปิลวาฟเฟิลรับรองว่าหอมอร่อยที่สำคัญทำง่ายนะครับไม่ต้องไปเตรียมส่วนผสมอะไรให้มันวุ่นวายเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองอร่อยถูกใจแน่นอนครับเลมอนบลูเบอร์รี่มัฟฟินวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายบลูเบอร์รี่แช่แข็งผิวเลมอนขูดและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแพนเค้กกล้วยหอมวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายกล้วยหอมและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะให้พอเคลือบผิวพอร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นจัดแพนเค้กกล้วยหอมใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแอปเปิลวาฟเฟิลวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงอบเชยป่นและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาเนยสดเล็กน้อยตักส่วนผสมที่ได้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลรอจนวาฟเฟิลสุกแล้วตักขึ้นจัดแอปเปิลวาฟเฟิลใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลอบเชยตกแต่งด้วยอบเชยแท่งและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ